Supreme Belief in Us, Belief in Superiority ครับเชื่อในเราค่ะเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าครับเชื่อเราแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะไม่ใช่ว่าเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็สักแต่ทำตามที่โดยตามความเชื่ออย่างเดียวแต่ว่ามันต้องศึกษามันต้องคอยฟังข้อมูลต้องคอยเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะเราก็เป็นเพียงเคล็ดลับนึงนะคะที่จะมาเสริมสร้างให้ธุรกิจของคุณนั้นก้าวเดินไปอย่างมั่นคงปลอดภัยดีขึ้นหรือว่ากระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องถูกทางคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับตัวคุณเองเท่านั้นแหละครับที่คุณจะทำได้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการของเรานับรองได้เลยว่าได้เรื่องราวและเคล็ดลับดีๆอย่างแน่นอนค่ะสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง PSI 66นะคะหรือว่าจะเป็น102ที่คุณชมอยู่ตรงนี้เนาะหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของนะคะ GMMZ ค่ะ191ก็มีนะคะ Big 4ค่ะหมายเลข75ชมได้4ช่องเลยนะคะ Dynasat หมายเลข52ค่ะ IPM 138ช่อง True นะคะหมายเลข242ค่ะการเจริญเคเบิลก็ดูกันได้อีกนะคะ2ระบบเลยระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบนะคะอนาล็อกนั่นเองนะคะในบองว่าเป็นภาษาอีสานด้วยบอกเป็นภาษาอีสานบ่ท่านก็สามารถสมผ่านระบบหมายเลขอนาล็อกนะอนาล็อกนี่ไปทางไหนใหญ่ๆๆๆไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องอีสานเฮ้ยเขารู้ว่าเพี้ยนละไม่เหมือนเลยแกเอ้ยดูเราได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันนะ3แอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็นPSI MBTV หรือไทย2ที่สำคัญดูเฮาย้อนหลังได้เลยจ้าเบิ่งได้ทางโทรศัพท์มือถือเด้อแมนเบิ่งได้ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เบิ่งได้ทาง YouTube ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรทัศน์โทรทัศน์แหมเรียกไม่ค่อยคุ้นปากเลยนะทีวีเหรอคะพี่เขายังเรียกกันไหมคนที่ไหนเรียกโทรทัศน์โทรทัศน์ยังเรียกไหมเรียกอยู่นะมันก็อันเดียวกันแหละรุ่นเราเรียกโทรทัศน์เดี๋ยวนี้มันสามารถดู YouTube ค่ะบนเขาเรียกว่าสมาร์ททีวีได้ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูบนจอเล็กๆหลายคนอาจจะบอกโอ้ยดูบนจอเล็กๆบ่มองเห็นเด้อเปิดโทรทัศน์นี่แหละแล้วก็ดาวน์โหลดเอาได้หรือว่าเสิร์ชได้มันสามารถต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู YouTube ได้นะถูกต้องนะคะก็ดูอะไรได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวโทรก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวถ่ายรูปชัดกว่ากล้องบางกล้องอีกโอ้ยโลกดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วหลายคนเนี่ยคุณตาคุณยายหลายท่านนะดิจิตอลมันคืออะไรบอกคุณตาคุณยายครับคุณตาคุณยายต้องปรับตัวแล้วนะครับสังคมสมัยใหม่โลกสมัยใหม่กำลังจะเปลี่ยนไปโลกดิจิตอลกำลังมาไอ้โลกอนาล็อกหรือว่าโลกเดิมๆเนี่ยมันกำลังจะค่อยๆล่มสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวจะคล้ายๆไดโนเสาร์มันก็จะล่มสลายถูกต้องไดโนเสาร์เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มากอยู่บนโลกใบนี้มา140กว่าล้านปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถปรับตัวได้ก็ล้มหายตายจากกันไปเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำธุรกิจถ้าคุณยังคิดแบบเดิมๆยังจำยังปฏิบัติกับเรื่องราวแบบเดิมๆรับรองว่าความประสบความสำเร็จนั้นเป็นไปได้ยากเราต้องปรับตัวให้เก่งเหมือนอเวนเจอร์กำลังอินเราก็นี่บ้านเราอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนแต่เรามีเทคโนโลยีล้ำเลิศอ๋อเราต้องมีโล่ใช่ไหมใช่เราต้องไปกันใหญ่แล้วแม่จริงๆทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ค่ะนะครับทุกคนอยากประสบความสำเร็จได้คิดง่ายๆเขาบอกว่าคิดแบบบ้านๆแต่ทำแบบบิ๊กๆเหรอยังไงอะคิดบ้านๆทำแบบบิ๊กๆถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียก think local act global โลคอลนี่รู้เลยคือทำอะไรง่ายๆทำอะไรให้มันง่ายๆพื้นฐานง่ายๆอย่าซับซ้อนแต่เวลาคิดเนี่ยคิดให้มันซับซ้อนคิดให้มันยิ่งใหญ่คิดให้มันก้าวไกลไว้ก่อนคิดให้มันเยอะๆแต่ทำให้มันง่ายๆใช่โอเคดีค่ะพี่เข้าใจไหมเอาละวันนี้เนี่ยเรามี how to 5วิธีการจะเป็นเท่าแก่เงินล้านอุ้ยเอาเลยค่ะพี่อย่างเนี้ยก็จะกลายเป็นเท่าแก่เนี้ยจริงปะเนี่ยวิธีแรกเลยค่ะ take over เท่าแก่เอาที่เขาสำเร็จแล้วง่ายสุดเลยก็ง่ายไงแล้วเขาจะยอมไหมล่ะพี่อันนั้นก็เป็นเรื่องคิดแต่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นจากตัวคุณเองอันดับแรกเลยให้มองจากงานอดิเรกของเราเอง
ของคนทั่วไปอ๋อของคนทั่วไปได้นอนกินเที่ยวพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเพราะว่าอะไรที่มันเป็นงานอดิเรกอะไรที่มันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเนี่ย มันทำเงินได้ดีแล้วมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบเหมือนกันอ๋อปั่นจักรยานคือคุณทำธุรกิจอะไรขายสินค้าอะไรใช่งานอดิเรกทั้งนั้นเลยนะคือไม่ทำไม่ตายไงจะไปขี่จักรยานเทรนตอนนี้อะไรวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อเช้าฟังข่าวมีอะไรนะเรืออะไรนะพายเรือแคนูแคนูใช่ไหมพี่แม่น้ำโขงใช่โอ้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการกินเรื่องของการใช้จ่ายตรงนี้มันเกิดจากธุรกิจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองหาจากงานอดิเรกที่เราคิดและคนทั่วๆไปในสังคมกำลังคิดกันอยู่ว่ามันนี่ไงพี่หนูถึงเห็นร้านกาแฟเปิดเยอะใช่คนชอบไปนั่งร้านกาแฟถูกต้องชอบวันหยุดเลิกงานกลางคืนร้านกาแฟพวกนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในหอพักของตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าการที่จะอยู่ในห้องพักของตัวเองเนี่ยมันอุดอู้ก็จะมาหาร้านกาแฟนั่งซึ่งร้านกาแฟเนี่ยก็ต้องตอบสนองด้วยการเปิดบริการมี Wi-Fi อาจจะเปิด24ชั่วโมงนี่แหละค่ะแต่ฝากประชาสัมพันธ์นะทุกวันนี้เนี่ยอพาร์ตเมนต์หอเช่าต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้คิดค่าบริการค่าน้ำค่าไฟแพงเกินกว่าราคาที่ค่าการไฟฟ้าการประปาเก็บแล้วนะดีค่ะ แม่ตอนเด็กๆนี่ค่าหอนะ 2,000 ค่าไฟก็ 2,500 ค่าไฟอย่างเดียวนะพี่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าน้ำร้อยนึงตอนนี้ค่าหน่วยไฟฟ้าหน่วยประปาเนี่ยเขาไม่ให้เก็บเกินจริงแล้วนะแต่เขาคุมไปเพิ่มเรื่องของค่าเช่าห้องไปลองปรับกันดูไม่ว่ากันเรื่องแรกอย่างที่บอกนะครับเริ่มมองดูจากงานดีเลย์ของคนทั่วไปเยอะเยอะจริงอันที่สองให้มองว่าตัวเองถนัดหรือว่าสนใจอะไรมากๆอ๋อเข้าใจแล้วพี่อย่างหนูชอบเลี้ยงหมามันต้องมีกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงหมาถูกต้องทำเป็นธุรกิจได้งานอดิเรกของเราคือทำงานของเราเป็นหลักละใช่งานอดิเรกคือพาหมาไปเดินเล่นว่ายน้ำถูกต้องมันก็เลยต้องมีธุรกิจเกี่ยวกับหมาขึ้นมาคือหลายคนอาจจะมองเอ๊ะทำธุรกิจอ๋อเป็นคนชอบเลี้ยงหมามีความรักในสุนัขขนาดนี้อาจจะทำผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขทำอาหารเสริมสำหรับสุนัขเปิดสถานบริการสำหรับสุนัขอาบอบนวดสำหรับสุนัขเลี้ยงหมาอ่อนสำหรับคนไม่มีเวลาเฝ้าหมาอ่อนสุนัขอะไรทำนองนั้นหรือเพาะพันธุ์สุนัขขายนี่ก็เริ่มมาจากงานอดิเรกสิ่งที่เราถนัดละพี่แอบเคยคิดนะว่าจะทำซ่องหมาซ่องฮะ พี่จับหมามารวมกันมันก็อยู่กันได้มาให้จริงๆยังไงอ่ะเพราะว่าสุนัขบางตัวเนี่ยถูกเลี้ยงในพื้นที่จำกัดเจ้าของไม่อยากให้สุนัขออกไปมีเพศสัมพันธ์กับที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขมันก็มีหัวจิตหัวใจมันก็อยากจะระบายมันออกไปเหมือนกันอันนี้จริงนะแต่ว่าไม่อยากรับภาระในการที่จะเลี้ยงไงคือนึกออกไหมสุนัขมีความต้องการของมันก็ปล่อยพามันไปที่ที่มันต้องการจะทับแล้วถ้ามันท้องอ่ะพี่เอ้าก็ไม่ต้องรับเลี้ยงไงสถานสงเคราะห์เลี้ยงสุนัขใช่ก็พี่ถึงบอกว่าพี่รับเลี้ยงไงเจ้าของไม่ต้องรับเลี้ยงค่ะเออก็ลดได้บุญด้วยนะก็ไม่รู้แหละหมาก็ไม่หงุดหงิดไม่ดุด้วยหมาก็มีหัวใจไงเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีความสุขอย่างเต็มที่อันนี้เรารักหมาเหมือนกันใช่ไหมพี่โอเคอันนี้ก็เริ่มมาจากงานอดิเรกสิ่งที่เราถนัดอันนี้เป็นสิ่งที่อยากทำเป็นสิ่งที่สนใจสามก็คือเรื่องของการทำตามเทรนด์คือกระแสเป็นยังไงแฟชั่นเขากำลังคิดอะไรแนวโน้มของโลกใบนี้กำลังก้าวไปที่ไหนค่ะเราก็เกาะกระแสเขาให้ทันโซเชียลไงถูกต้อง IG Facebook ไงดูได้ซึ่งการจะทำตามเทรนด์ได้ต้องย้อนกลับไปดูข้อ1ข้อ2ค่ะว่าตัวเองชอบสิ่งเหล่านั้นไหมตัวเองมีความสนใจแบบนั้นไหมหรือว่างานดีเลย์ของคนทั่วไปเนี่ยเขาอยู่ในเทรนด์แบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอไปดูว่าเทรนด์เป็นแบบนี้แต่ว่าคนทั่วโลกเมืองไทยยังไม่ได้เริ่มรับกระแสเหล่านั้นมาเลยไม่ได้นะไม่ได้เนาะหรือว่าเทรนด์บางเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยแต่เมืองไทยกระแสวัฒนธรรมจารีตประเพณีเราอาจจะไม่สอดคล้องกับเขาก็ไม่ควรเดินตามอ๋อค่ะต้องดูตรงนี้ด้วยใช่ใช่ต้องดูด้วยนะคะอันดับต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายสมมุติว่าเวิร์คขึ้นมาละสมมุติเราคิดละอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกสนใจอยากทำเป็นกระแสที่โลกกำลังก้าวไปเราสามารถเกาะตามได้ทันแน่นอนประเทศไทยก็โอเคละสร้างเครือข่ายของเราถ้าจะให้ดีที่สุดคือแบบสไปเดอร์แมนยังไงคะพี่ถูกต้องปล่อยใหญ่โอ้โหมันครบทุกทิศทางเลยใช่ไหมแปดเหลี่ยมเลยอ่ะอ๋อแปดเหลี่ยมเออยิงดีเดียวแมลงบินไปทางไหนมันก็ติดเออ
แต่ถ้าเกิดเราขึ้นเหนือลงใต้ซ้ายขวาแค่นี้มันยังมีช่องว่างอยู่ไงคือนึกภาพไม่ดีว่าเครือข่ายที่ดีก็คือเป็นแบบสไปเดอร์แมนค่ะเป็นแบบว่าไปทุกที่ทุกทางได้หมดมันโยงใยไปได้หมดเลยอนาคตฝากไว้ด้วยเรื่องเครือข่ายเป็นสิ่งที่สำคัญเราอาจจะได้เห็น Wi-Fi ที่มาจากดาวเทียม Wi-Fi จากดาวเทียมเลยหรอ Wi-Fi ที่มาจากดาวเทียมเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือภาคพื้นดินพังจุกโอ้ยิงขึ้นฟ้าเหรอคะพี่ถูกต้องไม่รู้ใครคิดได้เอาไปทำกันก่อนเลยนะครับนี่อันดับต่อมาก็คือค่ะฝันอะไรแล้วต้องไปให้ถึงอ่ะสิ่งที่ฝันก็เริ่มมาจากสิ่งที่เราคิดเริ่มแรกเลยนั่นแหละคือบางคนมโนเอาไงฉันชอบอันนั้นฉันรักอันนี้ฉันสนใจอันนั้นเทรนด์กำลังไปอย่างนี้ฉันทำเฮ้ยฉันก็มีพันธมิตรอยู่นะเครือข่ายซัพพลายเออร์ผู้ค้าผู้ขายของเราเอ้ยครบหมดเลยเพราะฉะนั้นฝันแล้วมันต้องเดินไปให้ถึงนะทำค่ะอย่าละความฝันเอาไว้ทำเลยนี่นะคะอ่ะคุณจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะถ้าคุณได้ชมช่วงต่อไปของเราด้วยเดินตามฝันของคุณได้ง่ายขึ้นค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราขนาด30แคปซูลค่ะโทเนอร์180 plus แพลวคอฟฟี่สูพรีมราสเบอร์รี่ค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214666ค่ะพักกันแป๊บนึงครับค่ะเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme